วัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการสถานีธรรมสถานีแห่งจริยธรรมของตำรวจไทยค่ะกับดิฉันจิลาวรรณสุเสตานนท์ค่ะวัดปิตุลาธิราชรังสฤษดิ์นะคะนอกจากจะมีพระอุโบสถพระวิหารหรือว่าพระประธานไว้ให้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะให้ผู้คนในละแวกนั้นเคารพนับถือแล้วแต่ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญค่ะคือศาลกรมหลวงรักรณเรศค่ะซึ่งมีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะจะเป็นอย่างไรกันนั้นไปติดตามชมกันเลยค่ะศาลกรมหลวงรักรณเรศของวัดปิตุลาราชรังสฤษดิ์สร้างเสร็จเมื่อวันที่19มกราคมพุทธศักราช2534ตั้งอยู่ที่ด้านหน้านอกกำแพงแก้วทรงชุดออกศึกประทับนั่งคล้ายกับพระบรมราชานุสาวรีย์พระบรมสมเด็จพระราชบิดารัชกาลที่1ขนาดเท่าพระองค์จริงหันพระพักไปทางแม่น้ำบางปะกงมีชาวบ้านและเหล่าพ่อค้าคนจีนที่ทราบในพระเกียรติประวัติและพระเกียรติคุณจึงได้ช่วยการบริจาคเงินก่อสร้างศาลถวายแด่พระองค์ท่านด้วยใจรักใจศรัทธาเป็นที่เคารพนับถือยิ่งพระองค์ยังทรงอิทธิฤทธิ์แผ่อิทธิเดชอิทธิคุณให้ความเมตตากรุณาต่อประชาชนที่ไปบนบานได้สมความปรารถนาต่างๆและยังเป็นที่เล่าลือกันว่าถ้าผู้ใดได้ขอทานสัมผัสถูกต้องพระแสงดาบของพระองค์จะมีบารมีเอาชนะศัตรูคู่แข่งขันต่างๆได้และถ้าได้สัมผัสฉลองพระบาทของพระองค์ก็จะมีบารมีในด้านการปกครองได้เป็นใหญ่เป็นโตเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งเป็นที่เคารพอย่างเกรงของผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างน่าอัศจรรย์ยิ่งนักและคุณผู้ชมก็สามารถเข้าไปเยี่ยมชมความสวยงามของวัดปิตุลาธิราชรังสฤษดิ์และศึกษาเรื่องราวประวัติศาสตร์ความเป็นมาของวัดนับว่าเป็นศิลปะอันล้ำค่าทางพระพุทธศาสนาควรแก่การทำนุบำรุงซ่อมแซมเพื่อรักษาให้ดำรงอยู่คู่จังหวัดฉะเชิงเทราสืบไปนะคะเราก็จะพาคุณผู้ชมทุกท่านค่ะไปฟังธรรมเทศนาดีๆที่ให้ข้อคิดแก่การดำรงชีวิตถ้าพร้อมกันแล้วไปติดตามรับชมกันเลยค่ะขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เจริญสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลท่านสาธุชนผู้กำลังรับชมรับฟังรายการสถานีธรรมทางช่องสถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติโปลิสทีวีทุกคนทุกท่านวันนี้ช่วงเวลาที่เราท่านทั้งหลายจะได้เรียนรู้ธรรมะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในส่วนของปกิณกธรรมเพื่อน้อมนำไปเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงชีวิตของเราให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นก็มาถึงอีกครั้งหนึ่งวันนี้เราท่านทั้งหลายอยู่ที่วัดพรหมวงศารามดินแดงกรุงเทพมหานครอาตมภาพพระมหาวีรวิทย์ตันติปาโลจะได้น้อมนำเอาธรรมะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นเครื่องกัดเกลาชีวิตเป็นเครื่องกัดเกลาจิตใจของท่านทั้งหลายให้มีความอาถรรพ์ในการปฏิบัติคุณงามความดีมากยิ่งขึ้นหัวข้อธรรมะวันนี้เรายกเอาความเป็นปัจจุบันเพื่อให้เกิดความเกี่ยวเนื่องเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ง่ายขึ้นสำหรับยุคสมัยปัจจุบันหรือยุคโลกาภิวัตน์โดยเฉพาะปีนี้นะมีโรคระบาด ที่มันคร่าชีวิตคร่าความสุขคร่าโอกาสที่จะประกอบสัมมาอาชีพของคนหลายคนทั่วโลกมากพอสมควรเมื่อเราเจอ
ความทุกข์เจอโรคติดต่อหรือสิ่งที่เบียดเบียนชีวิตของเราให้มีความลำบากนั้นหลายคนก็จะนึกถึงสิ่งดีงามนึกถึงธรรมะนึกถึงหลักธรรมนึกถึงสิ่งที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวของจิตใจถ้าเป็นพุทธศาสนิกชนท่านบอกว่าเอตังโขสรณังเขมังเอตังสรณมุตตมังเอตังสรณมาคัมมัสสัพพทุกขาปมุจจตินี่แหละเป็นสิ่งที่สูงสุดเป็นสิ่งที่เกษมเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของท่านทั้งหลายเมื่อท่านมาที่นี้หรือมาเรียนรู้สิ่งนี้แล้วท่านจะมีความสุขพอสมควรแก่อัตภาพนั่นหมายถึงว่ามาสู่พระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาสู่ร่มพระพุทธศาสนาเราจะมีความสุขพอสมควรแต่ชีวิตของบุคคลที่อยู่ภายนอกนั้นในสังคมภายนอกด้วยความเบียดเบียนของโรคติดต่อเราจะนึกถึงรูปแบบชีวิตที่จะต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมดังที่มีคนนั้นกล่าวว่าถ้าสิ่งอื่นใดก็แล้วแต่สิ่งใดสิ่งหนึ่งถ้าเจอสภาพแวดล้อมที่มีการทดสอบมีการบีบมีการบังคับมีการเขี่ยวเข็นชีวิตให้มีความลำบากนั้นสิ่งใดก็แล้วแต่ที่มีการวิวัฒนาการมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพแวดล้อมเหล่านั้นสิ่งนั้นจะสามารถดำรงอยู่ได้แต่ถ้าสิ่งใดที่ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงไม่สามารถที่จะวิวัฒน์ตัวเองให้ทันตามสภาพแวดล้อมโดยรอบหรือว่าของโลกนั้นสิ่งนั้นจะต้องสูญสลายไปเป็นธรรมดามนุษย์มีความวิวัฒน์มีความเปลี่ยนแปลงที่มากกว่าสรรพสิ่งเหล่านั้นจะพูดว่ามนุษย์มีความฉลาดก็ไม่ถือว่าผิดเพราะฉะนั้นเราจึงได้ยินคำพูดจึงได้ยินเรื่องราวรูปแบบชีวิตใหม่ที่เราเรียกว่า New Normal รูปแบบชีวิตที่จะต้องอยู่ให้ได้กับโรคติดต่อให้อยู่ให้ได้กับสังคมที่พอจะยังอัตภาพให้เป็นไปได้หรือยังชีวิตของเราให้มีชีวิตอยู่ได้เพื่อจะแสวงหาโอกาสในการหาความสุขในอนาคตข้างหน้าเพราะฉะนั้นเมื่อพูดถึง New Normal การใช้ชีวิตแบบรูปแบบใหม่การใช้ชีวิตแบบคนสมัยใหม่แล้วเราก็มาหวนระลึกนึกถึงความเป็น Normal ของพระพุทธศาสนาคำว่า Normal เราอาจจะแปลได้หลายอย่างบางคนก็แปลว่าปกติบางคนก็แปลว่าธรรมดาบางคนก็แปลว่าธรรมชาติบางคนแปลว่าทั่วไปหรือจะแปลว่าไลฟ์สไตล์ของการใช้ชีวิตก็ไม่ถือว่าผิดมันเป็นรูปแบบหนึ่ง New Normal ก็คือรูปแบบใหม่ของการใช้ชีวิตแต่พระพุทธศาสนาเรามีรูปแบบของเราอยู่แล้วเป็นรูปแบบที่พุทธศาสนิกชนนั้นจำต้องเรียนรู้จำต้องปฏิบัติจำต้องเข้าใจและเข้าไปอยู่ใกล้ในสิ่งเหล่านั้นแล้วเราจะเข้าถึงความเป็นพุทธะความเป็นผู้รู้ความเป็นพุทธศาสนิกชนมากยิ่งขึ้นเราเรียกสิ่งเหล่านั้นหรือธรรมเนียมปฏิบัติรูปแบบเหล่านั้นว่า Buddhist Normal หรือว่าความเป็นไปความเป็นธรรมชาติความเป็นธรรมดารูปแบบของพุทธศาสนิกชนในวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องรูปแบบที่เป็นของชาวพุทธ Buddhist Normal คำว่า Buddhist Normal นั้นเมื่อเราบอกว่าเราแปลได้หลายอย่างนั้นเราก็จะยกเอาเพียงบางส่วนหรือส่วนใดส่วนหนึ่งที่เป็นรูปแบบที่เราคุ้นเคยรูปแบบที่เราเข้าใจได้หรือจะเอาความเป็นธรรมดาความว่าธรรมดานั้นคำว่าธรรมดาก็ดีธรรมชาติก็ดีเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มันมีอยู่แล้วในโลกนี้มีอยู่ในโลกมีอยู่ในพระพุทธศาสนาอยู่แล้วเพียงแต่ว่าพุทธศาสนิกชนก็ทำความเข้าใจเรียนรู้สิ่งเหล่านั้นน้อมนำเอาสิ่งเหล่านั้นไปใช้ในชีวิตประจำวันและชีวิตของเราจะมีความสุขมากยิ่งขึ้น Buddhist Normal รูปแบบของชาวพุทธอย่างหนึ่งที่เราต้องจำเป็นต้องรู้ก็คือธรรมดา5ประการเมื่อพูดถึงธรรมดา5ประการแล้วหลายคนหลายท่านเข้าใจเป็นอย่างดีว่าความเป็นธรรมดาธรรมดาแปลว่าสิ่งที่มันเป็นปกติสิ่งที่มันเกิดขึ้นแน่นอนสิ่งที่มันเป็นกับทุกๆคน
ธรรมะแปลว่าสภาพอันทรงไว้ซึ่งความเป็นจริงสภาพอันทรงไว้ซึ่งความดีสภาพอันเป็นปกติมีความแน่นอนสัจธรรมทั้งหลายพระพุทธศาสนาท่านสอนไว้ว่าความเป็นธรรมดา5ประการที่เราต้องเรียนรู้1เรามีความแก่เป็นธรรมดาชราธรรมโมหิเรามีความแก่เป็นธรรมดาชรังอนตีโตไม่สามารถล่วงพ้นความแก่ไปได้สรรพสิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นมาในโลกนี้ล้วนแล้วแต่ตกอยู่ภายใต้ของความชราอยู่ที่ว่าใครจะแก่มากแก่น้อยหรือเกิดนานเกิดช้าเท่านั้นเองบางคนเกิดมาอยู่นานอายุเป็นร้อยปีก็แก่มากหน่อยบางคนอยู่ได้กลางคนก็แก่แค่กลางคนบางคนอยู่ได้แค่1วัน2วันก็แก่เท่านั้นเพราะฉะนั้นชราธรรมโมหิเรามีความแก่เป็นธรรมดาชรังอนตีโตไม่สามารถล่วงพ้นความแก่ไปได้2พยาธิธรรมโมหิเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาคือมีโรคที่มาเบียดเบียนมีความทุกข์ทุกวันนี้เรากลัวโรคโควิดหรือไวรัสโคโรนาที่มันคอยบีบคั้นชีวิตบีบคั้นความสุขบีบคั้นความรู้สึกบีบคั้นครอบครัวของเราให้มีความทุกข์เราเจอโรคเหล่านี้เป็นครั้งเป็นคราวเพิ่งเจอเมื่อปีที่แล้วหรือมันก็จริงๆมันเจอมานานแล้วล่ะแต่เป็นเพียงแค่ไวรัสไข้หวัดใหญ่ที่มันวิวัฒนาการตัวเองเพื่อจะให้สามารถสืบทอดชีวิตของมันก็เหมือนกับมนุษย์เราก็วิวัฒนาการเพื่อจะสืบทอดความดำรงอยู่ของชนชาติของเราไวรัสมันก็สืบทอดจากไข้หวัดใหญ่ทั่วไปก็มีการวิวัฒนาการเพื่อจะให้มีความสามารถในการแพร่พันธุ์หรือว่ากระจายสิ่งเหล่านั้นไปมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อพูดถึงความทุกข์เรามีความทุกข์หรือความเจ็บไข้นั้นเราก็จะมองว่าโรคทั้งหลายที่มาเบียดเบียนเรามันเป็นความทุกข์ที่น่ากลัวแต่จริงๆทุกข์เหล่านี้มันก็เพียงสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นครั้งเป็นคราวไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งหรือทุกวันเราเรียกว่าทุกข์จรหรือโรคที่มันจรมาเป็นครั้งเป็นคราวสามารถรักษาได้บ้างรักษาไม่ได้บ้างต้องอาศัยยาบ้างต้องอาศัยอย่างใดอย่างหนึ่งในการบรรเทาแต่ความทุกข์ที่เกิดขึ้นประจำความทุกข์ที่เกิดขึ้นในจิตในใจหรือสิ่งที่มันต่อเนื่องอยู่ทุกๆวันแต่เราก็ไม่สามารถที่จะเรียนรู้และเข้าใจได้ก็คือความทุกข์เช่นความหิวความง่วงความปวดเมื่อยความอะไรก็แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งที่มันเกิดขึ้นเป็นประจำกับทุกคนอย่างนี้เรามองไม่เห็นหรือมองเห็นแต่เราก็พยายามจะเข้าใจว่ามันก็เป็นเรื่องธรรมดาแล้วจริงๆมันก็คือความเป็นธรรมดานั่นเองเพราะฉะนั้นนอกจากความชราและความทุกข์เหล่านี้มันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราสามารถเรียนรู้ได้ว่าสิ่งที่มันเป็นธรรมดาเราควรอยู่กับมันให้ได้พยาธิธรรมโมหิเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาพยาธิงนติโตเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่สามารถล่วงพ้นจากความเจ็บไข้เหล่านั้นไปได้อันนี้ข้อที่2ข้อที่3ก็บอกว่ามรณะธรรมโมหิเรามีความตายเป็นธรรมดาเกิดมาแล้วก็ต้องตายไม่ตายวันนี้ก็ตายพรุ่งนี้ไม่ตายพรุ่งนี้ก็ตายปีหน้าไม่ตายปีหน้าก็ตายอีก100ปีข้างหน้าเหมือนกันทุกคนเกิดมาแล้วไม่เหลือวิสัยที่จะต้องบ่ายหน้าไปสู่ความตายทุกๆคนท่านได้บอกว่าเกิดขึ้นในเบื้องต้นปรวนแปรในท่ามกลางและเราจะต้องดับสลายลงไปในที่สุดเช่นนั้นเหมือนกันนั้นมรณะธรรมโมหิเรามีความตายเป็นธรรมดามรณังอนตีโตไม่สามารถล่วงพ้นความตายไปได้แม้แต่พระพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาเอกของโลกผู้ตรัสรู้ทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันพระองค์ก็ยังต้องอยู่ภายใต้ของกฎเกณฑ์ธรรมดาเหล่านี้ก็คือตายนั่นเองหรือปรินิพพานหรือสวรรคตหรือจะใช้ศัพท์อะไรก็แล้วแต่สุดท้ายรวมๆกันมาก็คือตายเป็นเรื่องธรรมดา 4. เรามีความพลัดพรากจากของรักของชอบใจเป็นธรรมดาความพลัดพรากนั้นบางคนหวงแหนในสิ่งที่
อยากได้ในสิ่งที่รักถ้าเราต้องพลัดพรากจากสิ่งนั้นเราก็รู้สึกเสียใจรู้สึกเสียดายแต่บางคนประสบพบเจอกับสิ่งที่เป็นไม่ใช่สิ่งที่เป็นที่รักเราก็เสียใจเหมือนกันเพราะการพลัดพรากหรือการพบเจอก็ใช่ว่าจะตัดสินกันว่าบุคคลนั้นจะต้องสมหวังหรือผิดหวังเสมอไปถ้าเราเจอของที่ถูกใจเราก็สมหวังถ้าเจอของไม่ถูกใจเราก็ผิดหวังพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักเราก็เสียใจถ้าประสบพบเจอไปเจอบุคคลที่มีความแค้นเคืองกันทุกวันทุกวันเราก็รู้สึกไม่สบายใจมีความทุกข์เช่นกันแต่เขาบอกว่าอย่างไรเสียเราก็ต้องมีความพลัดพรากจากของรักของชอบใจเป็นธรรมดาอันนี้ข้อที่4เมื่อพูดถึงความพลัดพรากนั้นเราจะก็บอกว่าบางคนก็พรากกันด้วยความเป็นบางคนพรากกันด้วยความตายถ้าเราจากกันตอนยังเป็นหรือยังมีชีวิตอยู่อย่างน้อยเรามีโอกาสที่จะเจอกันอีกครั้งเหมือนกับช่วงนี้ที่บางคนก็ตำหนิตีเตียนบางคนก็เห็นใจบางคนก็ไม่สบายใจกับบรรดาบุคคลที่ไปใช้ชีวิตอยู่ที่ต่างประเทศทำไมต้องกลับมาแล้วก็นำโรคมาด้วยทำให้คนที่อยู่ในประเทศไทยมีความทุกข์แต่ถ้าเรามองอีกมุมหนึ่งว่าอ้าวก็เขาเป็นคนไทยขนาดเราไปอยู่ไกลบ้านเรายังอยากกลับบ้านเมื่อหลายสิบปีที่แล้วบรรยากาศของคนไทยไม่เหมือนทุกวันนี้นะเวลาเทศกาลแต่ละครั้งเดินทางปกติ5ชั่วโมงหน้าเทศกาลสงกรานต์หน้าเทศกาลปีใหม่เดินทาง10ชั่วโมง15ชั่วโมงเราก็ไปที่ไหนไปติดอยู่กลางทางนั่นแหละกว่าจะถึงบ้านยิ่งถ้าคนบ้านอยู่ไกลหน่อยก็โอ้นานใช้เวลา10กว่าชั่วโมงกว่าจะถึงบ้านแต่ถามว่าไปทำไมล่ะไหนเมื่อรู้อยู่แล้วว่ามันต้องติดแน่นอนมันต้องมีความทุกข์ไหนจะห้องน้ำไหนจะที่กินไหนจะที่อะไรก็แล้วแต่ไปแช่กันอยู่กลางถนนนั่นน่ะ10กว่าชั่วโมงทำไมต้องกลับบ้านไปวันหลังไม่ได้หรือก็ได้วันหลังก็ได้แต่ด้วยความคุ้นเคยด้วยความรำลึกด้วยความรู้สึกด้วยความคิดถึงบ้านอย่างนี้ก็เช่นกันถ้าเรามองมุมแบบนี้เราจะรู้สึกว่าเขาก็คนไทยถึงเขาไปใช้ชีวิตอยู่เมืองนอกเมืองนาเขาไปทำมาหากินอยู่ต่างประเทศเขาก็คิดถึงบ้านเหมือนกันยิ่งไกลก็ยิ่งคิดถึงยิ่งห่างก็ยิ่งรู้สึกรำลึกนึกถึงมากยิ่งขึ้นแต่ก็ด้วยความจำเป็นของชีวิตที่จะต้องทำมาหาเลี้ยงครอบครัวทำมาหาเลี้ยงชีวิตเขาก็ต้องใช้ชีวิตแบบนั้นแต่เมื่อถึงวันเวลาที่สมควรเขาก็ต้องกลับมาเยี่ยมบ้านเหมือนเดิมแต่ว่าช่วงนี้มันเป็นนอกจากความคิดถึงมันมีมากอยู่แล้วแต่เมื่อบวกกับความลำบากด้วยโรคติดต่อที่มันมากขึ้นมันทำให้คนเหล่านั้นมีความต้องการอยากจะกลับบ้านมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจเขาเห็นอกเห็นใจเขาก็อยากกลับบ้านเหมือนเรานั่นแหละแทนที่เราจะไปตำหนิตีเตียนไปรังเกียจเราก็คิดหาวิธีในการป้องกันรักคนไทยด้วยกันรักพี่น้องของเราเหมือนเดิมถึงจะมีโรคมาเบียดเบียนถึงจะมีความทุกข์มาเบียดเบียนแต่ว่าอย่าให้สิ่งเหล่านั้นมันทำลายความรักทำลายไมตรีทำลายความสุขของคนไทยด้วยกันอยู่ให้พอสมควรแล้วเราก็จะผ่านวิกฤตเหล่านี้ไปได้อันนี้เขาเรียกว่าความพลัดพรากมันทำให้ความรู้สึกของเรานั้นลำบากมันก็อยากที่จะใกล้ชิดมันอยากที่จะพบปะเจออยู่เหมือนเดิมข้อสุดท้ายเขาบอกว่าเรามีกรรมเป็นของตนกรรมสกมหิเป็นต้นนะเรามีกรรมเป็นของตนทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทำอย่างไรได้อย่างนั้นเรามีกรรมเป็นของตนเรามีกรรมเป็นทายาทกรรมทายาโทกรรมโยนิเรามีกรรมเป็นกำเนิดกรรมพันธุเรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์กรรมปฏิสารโนเรามีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยอย่างกรรมังกริสามิเราทำกรรมอันใดไว้กัลยาณังวาปาปกังวา
เป็นกรรมดีก็ตามกรรมชั่วก็ตามตัสสาทายาโทภวิสสามิเราจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นเพราะฉะนั้นอันนี้5ข้อ1คืออะไร1คือเรามีความแก่เป็นธรรมดา2เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา3เรามีความตายเป็นธรรมดา4เรามีความพลัดพรากจากของรักของชอบใจเป็นธรรมดา5เรามีกรรมเป็นของตนเป็นต้นอันนี้เรียกว่าความเป็นธรรมดาของชาวพุทธ5ประการถ้าเราไม่เข้าใจ New Normal เรามาเรียนรู้มาทำความเข้าใจมาระลึกนึกถึงธรรมะคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราเรียกว่า Buddhist Normal ความเป็นธรรมดา5ประการของชาวพุทธในวันนี้ใช้เวลาในการน้อมนำเอาปกิณกะธรรมมาอธิบายให้ท่านทั้งหลายได้เกิดความรู้ความเข้าใจน้อมนำไปประพฤติปฏิบัติให้เกิดความสุขตามสมควรแก่อัตถาตามสมควรแก่รูปะตามสมควรแก่ฐานะตามสมควรแก่บุคคลนั้นๆเพื่อให้ท่านทั้งหลายนั้นมีความเป็นอยู่ที่มีความสุขพอสมควรใช้เวลาในการแสดงพระธรรมเทศนาก็พอสมควรแก่เวลาขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงมารวมกันเป็นตปะพลวะปัจจัยอำนวยอวยชัยท่านทั้งหลายจงประสบพบเจอแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพปราณีร่างกายแข็งแรงปราศจากทุกโศกโรคภัยเดินทางใกล้ไกลไปรถลงเรือขึ้นเหนือล่องใต้ก็ขอประสบแต่ความสวัสดีเจริญไปด้วยจตุรพิทธพรชัยทั้ง4ประการอายุวันนะสุขะพละโภคะปฏิภาณธนสารสมบัติพิพัฒนมงคลสมบูรณ์พลผลด้วยลาภยศสุขสรรเสริญทุกที่พาราตรีการจงทุกท่านทุกคนเทอญเจริญพรจาบรีสุขังเสติผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขพุทธศาสนสุภาษิตที่ได้หยิบยกขึ้นมานั้นแปลว่าธรรมะนี้สำหรับผู้ที่มีหน้าที่ในการประพฤติปฏิบัติธรรมและสำหรับทุกคนที่เกิดมาพบพระพุทธศาสนาทุกคนทุกท่านนั้นก็มีธรรมะประจำจิตประจำใจแต่สำหรับธรรมะในการที่จะให้เรารู้จักหน้าที่นั้นได้แก่ทุกคนต้องประพฤติตามธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เราทั้งหลายถ้าเราประพฤติตามธรรมะที่ว่าคือให้เรานั้นได้สำรวจดูกายดูวาจาและดูใจของเราดังนั้นในขณะที่ประพฤติตามธรรมก็หมายถึงว่าเราประพฤติในลักษณะที่ว่าถ้ากายของคนทุกคนนั้นไม่ไปประทุษร้ายต่อผู้อื่นเรียกว่าเรานั้นประพฤติตามธรรมและในท้ายที่สุดนี้ก็ขอให้เราทั้งหลายเจริญในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเจริญด้วยธรรม4ประการคืออายุไว้มีอายุที่ยั่งยืนนานวรรณะมีผิวพรรณที่ผ่องใสสุขะมีความสุขกายสบายใจ
พระระมีพระรานามัยที่สมบูรณ์จงทุกคนทุกท่านขอจะเจริญพรความเปลี่ยนแปลงของมนุษย์นับว่าเป็นเรื่องธรรมดานะคะเราทุกคนค่ะต้องรู้จักปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันด้วยการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับจิตใจนะคะและมีสติในการดำรงชีวิตค่ะฉะนั้นนะคะเราทุกคนก็จะผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้ไปให้ได้ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะก็หมดเวลาของรายการสถานีธรรมแล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ใหม่ค่ะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 7:30 นถึง 8:00 นทางช่อง Police TV สถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะและคุณผู้ชมทุกท่านนะคะยังสามารถติดตามรับชมย้อนหลังได้ที่ YouTube Channel Police TV by UCI ค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณสำนักงานตำรวจแห่งชาติและบริษัท UCI Media จำกัดผู้ผลิตรายการดิฉันและทีมงานทุกคนต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ